มันจะช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมได้จริงหรอมีแรงในการทำงานมี energy ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกโทมแล้วก็ไม่ปวดหลังโอ้ยมันก็เริ่มเจ็บแล้วนะตอนนี้ข้อทั้งหมดกี่อันคะเนี่ยแต่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่แย่มันเป็นวันนั้นของเดือนแล้วมันเป็นตารางที่เรานัดหมอไว้แล้วว่าวันนี้เราจะไปครอบแก้วเฮ้ยตอนแรกก็อยากไปครอบแต่พออารมณ์มันแปรปรวนอ่ะก็ไม่อยากไปแล้วอ่ะไปดิไม่ได้แต่ว่าหมอเขาก็โทรตามอ่ะโทรตามงิง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 เลยอ่ะเป็นยังไงคะงิง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 ฮัลโหลฮัลโหลคุณหมอคะเมื่อไรจะมาคะฮัลโหลคะคุณหมอเมื่อนั้นเวลาเราจะมาไหมคะไปก็ได้ถ้าปากก็ถามไม่ได้ไม่มีแรงครอบเลยโมจะยืดเวลาให้มันนานที่สุดก่อนที่จะไปครอบแก้วอีก2นาทีถึงแล้วค่ะแวะเซเว่นหน่อยละกันนะแวะเซเว่นนิดนึงเอ้ามีเซเว่นแล้วเหรอเฮ้ยไปเซเว่นสาขาอื่นก็ได้ไกลๆเลยตรงนี้แน่ตรงนี้มันน่าจะจอดไม่ได้นะไปเซเว่นสาขาอื่นกันจอดได้นะจะไปที่อื่นเติมปากก่อนเคยเกิดอาการนี้ป่ะเราจองอะไรไปสักอย่างเพื่อจะทำอะไรสักอย่างในวันที่เราพร้อมแต่ว่าอยู่ดีวันที่ถึงวันที่มันต้องพุ้ยเนี่ยมันไม่พร้อมไงเฮ้ยเราไปกินอะไรกันก่อนดีป่ะกินโยเกิร์ตป่ะกินโยเกิร์ตกินอะไรเบาๆท้องก็พอแล้วพูดอย่างนี้1จะแวะเซเว่น2ท้าอะไรเบาๆรองท้องกินเป็นโยเกิร์ตมั้ย3เราต้องแบบว่าแคลต่ำๆหน่อยแสดงว่าอยากกินเองจริงๆแน่นอนเลยเดี๋ยวยังทาปากไม่เสร็จเลยอ่ะเหลืออีกสีนึงอ่ะคนที่ถามกันเข้ามาเยอะแยะมากเลยนะคะว่าพี่โมทาลิปสีอะไรนะคะก็คือโมทา POA ค่ะโมทาสีหลายๆสีอ่ะ2สีขึ้นไปแล้วมันจะกำลังสวยถึงเซเว่นแล้วถามมาซื้อของหน่อยได้ไหมอ๋อของที่คุณก็รู้ว่าอะไรนี่ไงอ้าวทำไมซื้อมาแล้วแต่เมื่อวานตั้งแต่เป็นเจ้าที่เราจะเลิกเว้นคำว่าตั้งแต่แล้วเราขับมาเซเว่นทำไมเพื่อให้รู้ว่ามันมีขายที่เซเว่นอ๋อทุกคนคะอันนี้นะคะคือโยเกิร์ตดัชชี่นะคะรสใหม่ล่าสุดนะคะไขมันสูตรเปอร์เซ็นต์ผสมธัญหาและแมคแคเดเมียนะคะแคลอรี่ต่ำมากรสใหม่รสคันนี้ไม่ใช้แล้วนะคะใช้รสนี้แทนนะคะขายนะขายเปล่าขายต่อเปล่าปกติที่เซเว่นขาย15บาทเนี่ยโมขายตะกร้อ20บาทเลยได้ดูดิโยเกิร์ตอ่ะมันมีทั้งขั่วแมคแคเดเมียแล้วก็มีซีเรียลอยู่ในนี้ด้วยอ่ะนี่แม่ก็จะมีหอมมากเลยอ่ะเวลาโยเกิร์ตที่มีอะไรเคี้ยวๆมันทำไมคะอร่อยครับอิ่มท้องมีแอลกอฮอล์ด้วยอ่ะเวอร์มากเลยอ่ะหมายถึงว่ารสชาติมันเวอร์ไปโม่เวอร์มากเลยตอนนั้นบอกว่าถือว่าเป็นการลองให้คนได้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงวันนี้ก็จะมาทำด้วยตัวเองแล้วก็จะดูว่ามันช่วยอะไรไหมแล้วก็จะรีวิวตามความดริงก์นะคะสวัสดีค่ะที่สนใจคอมแก้วใช่ไหมใช่ค่ะที่นัดไว้อะค่ะค่ะลงประวัติไปที่ไหนถ้าเป็นรถเกิดจริงจริงลงประวัติเร็วอยากให้เขียนชื่อให้ก่อนไหมเดี๋ยวเขียนไม่ต้องมาใจดีในวันนี้ไปร้องคำดันค่ะคุณโมทุกคนค่ะมันเป็นวันที่ไม่อยากทำจริงๆเลยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นมันจะเป็นแผลอยู่ที่หนังอะทุกคนมันจะเป็นรอยอยู่ที่หนังแล้วมันก็ตอนแรกก็อยากทำอะแต่พอเป็นมาก็รู้สึกแบบไม่อยากทำอะแต่ว่าก็จะทำแต่ว่าเมื่อเช้าก็เป็นห่วงนะพอรู้ว่าเป็นวันนั้นของเดินก็รีบโทรมาถามเลยว่าทำได้เปล่าแต่เขาก็ตอบว่าทำได้ค่ะแต่ว่าเวลาที่เป็นเมนเนี่ยเหมือนกับมันจะเจ็บกว่าปกติเป็นซีทีน่าใช่เป็นซีทีอย่างฝังเข็มเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นประจำเดือนมันจะเจ็บมากขึ้นอันนี้คือเสียงอะไรคะมันจะเป็นเลือดเป็นค่าเฉลี่ยปกติคนเราจะไม่ต่ำกว่า95แต่เนี่ยได้88คือ53แต่สาเหตุที่ต่ำมาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะทาเล็บเพราะว่าจะสแกนหางลงไปในเล็บอะไรเงี้ยค่ะนี่ระดับออกซิเจนไม่ถึงแน่หนูกลับบ้านก่อนไม่ทำได้เหมือนเดิมโอเคขึ้นมาแล้วใจเต้นปกติดีประกันดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่มีปัญหาเลยค่ะทำได้ค่ะเจ็บนิดเดียวที่เหลือเก็บมากจะต้องเปลี่ยนชุดค่ะเป็นเสื้อที่เราใส่ปกติแต่เราใส่ข้างหน้าเป็นข้างหลังกับแค่ใส่กับถ้ามีปัญหาการฆาตกรรมตอนนี้ก็คือทำครบแก้ไม่ได้ใช่ไหมค่ะคุณอะไรชื่อเล่นชื่อโมค่ะหรือว่าเรียกว่าโมจิโกะค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไม่กด subscribe ด้วยนะคะไม่ต้องไปทำตัวไหมคะไม่มีค่ะครอบแก้วมันช่วยอะไรเหรอคะที่เขาบอกว่าปุดแล้วมันต้องเป็นแผลอะไรครอบแก้วช่วยการไหลเวียนของเลือดกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งเนาะคนเป็นอะไรคนมาทำคะออฟฟิศซินโดรมอะไร
เพราะแก้ช่วยเรื่องออฟฟิศอินโดงได้กล้ามเนื้อคอมาไหลก็คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่นั่งทำงานบ่อยๆเริ่มปวดหลังปวดคอการมาครอบแก้วก็จะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนดีขึ้นกล้ามเนื้อคลายตัวอยากจะแนะนำเป็นฝังเข็มอันนี้จะช่วยได้ดีแล้วก็ถ้าครอบแก้วไปด้วยอันนี้ก็จะดีอันไหนเจ็บกว่ากันคะฝังเข็มเขาแก้ไม่เจ็บหรอเจ็บคนละแบบค่ะแล้วมันจะเป็นแผลกี่วันคะมันจะเป็นรอยช้ำซักหนึ่งอาทิตย์ขอดูลิ้นหน่อยนะคะก็คือนอนดึกนะคะแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะปลายลิ้นแดงเนาะการนอนเมื่อคืนไม่ดีไม่เคยพบแก้วมาก่อนในชีวิตค่ะเป็นกำลังใจให้โมด้วยนะโอเคเดี๋ยวเอาหน้าลงไปลงลูบเจ็บไหมคะไม่เจ็บแค่นี้แหละพี่โมใช่เฮ้ยอันนี้คืออะไรคะเดินแก้แน่กลัวเหมือนกันนะเจ็บแล้วนะไหวไหมคะได้อยู่ค่ะถ้ารู้สึกร้อนหรือว่าเจ็บแจ้งนะคะอันนี้คือช่วยเรื่องอะไรคะเนี่ยเป็นการไล่ลมปานเนาะตามจุดเต้นลมปานของแพทย์ปัจจิคล้ายๆเหมือนดึกต่อเออใช่แต่ดูที่หลังแนมเริ่มเจ็บมากขึ้นโอ้ยถ้าดูดเยอะก็เจ็บเยอะเนาะอย่างนี้เจ็บไหมคะอันนี้สบายค่ะอันนี้คือการเดินแก้วเนาะเฮ้ยอันนี้สบายอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันรูดยาวอ่ะก็ดูดแล้วก็รูดลงเฮ้ยโอ้เจ็บกล้ามเนื้อตึงมากกว่าเนาะอ๋อถ้ากล้ามเนื้อตึงจะเจ็บเหรอคะตรงนี้จะเจ็บบ่อยมากแล้วพอแก้วเดินผ่านแล้วคือเจ็บแบบเจ็บเลยอะแต่ไม่มากนะมันแบบทนได้อะอารมณ์เหมือนเวลานวดอะเขากดโดนเส้นที่เราเจ็บๆอะมันจะเป็นแบบปวดแบบนั้นอะเวลาเดินแก้วเดินกี่นาทีปกติจะเดินให้หลังขึ้นซ้ายนับเป็นนาทีไม่ได้เนื่องจากใช่เขาเรียกเรื่องการขับสารพิษอีกใช่ถ้าบริเวณจุดไหนขึ้นเยอะๆเนี่ยค่ะปอดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเปล่าอินเนอร์ค่ะแสดงขึ้นมาไปแล้วนะไม่เก่งนะคะพอจะตามสบายเลยอันแรกผ่านไปเฮ้ยทำไมอันนี้มันถึงปูดเร็วขนาดนั้นนะคะเป็นสุญญากาศเนาะปูดขึ้นมาแล้วทำไมอันแรกมันไม่ปูดคะก็แค่เราดูดเยอะมันจะรูดแล้วเจ็บแรงจะเยอะไปร้อนไหมคะตอนแรกวางเราไม่เจ็บแต่ความเจ็บมันเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้ขึ้นมาเยอะเจ็บเจ็บนี่ขยับไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวแก้วร่วงผ่อนหลังตามสบายเลยไม่เก่งเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ประมาณ8นาทีนะ8นาทีตอนนี้ข้อทั้งหมดกี่อันคะเนี่ยข้อเป็นแตกขาที่เจ็บที่สุดคือที่ข้างเอวเหมือนเดิมเข็มนี้จะเซนซิทีฟนิดนึงเพราะเป็นจุดที่แบบว่าไม่ค่อยโดนสัมผัสอะไรค่ะเดี๋ยวเราก็จะติดไว้นิดนึงโอเคครับรู้สึกว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะแต่หมอบอกว่าที่หมอเขาทำให้เราเป็นแบบเจ็บน้อยสุดโมเลยไม่เจ็บขนาดนั้นแล้วก็ระหว่างทำอ่ะรู้สึกไม่เชื่ออยู่ตลอดว่ามันจะช่วยเรื่องออฟฟิศซินโดรมได้จริงหรอมันจะช่วยจริงๆหรออะไรเงี้ยต้องหมอจะถอดแล้วนะจริงเหรอเดี๋ยวเป็นยังไงอ่ะเป็นดวงเลยเป็นดวงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เจ็บไม่เคยเจ็บอ่ะมีเลือดไหมคะไม่มีค่ะครอบแก้วเราเป็นลักษณะแบบนี้คือเลือดลงมาจับข้างคล่องนิดนึงจุดนี้ก็คือม่วงๆเป็นจุดๆเนาะก็คือเลือดลมเดินไม่สะดวกมีการติดขัดอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีปกติอาจจะคล่องนิดนึงขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณค่ะปกติตอนนี้แฮปปี้แล้วค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนแรกมองว่าโมน่าจะเครียดกลัวเจ็บกลัวเลือดออกมันก็เลยแบบหน้าตาเศร้าๆแต่ตอนนี้ก็คือแฮปปี้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะคะกลับบ้านกันค่ะแล้วเดี๋ยวดูอาการว่าแบบว่าช่วยอะไรได้บ้างจะอัปเดตให้ได้มากที่สุดเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับวิว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 อย่าถามเรื่องยุงกัดที่หัวนะอย่าไปโฟกัสอย่ามองหน้าผากโมระหว่างที่โมพูดอัปเดตอาการนะคะก็คือไปครอบแก้มมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแผลที่หลังยังไม่หายทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นี่คือผ่านมาแล้ว3 วันอันยังที่รู้สึกได้เลยคือเคยเป็นแม่ที่แบบว่านอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่านอนไม่อิ่มสักทีอะแต่พอไปครอบแก้วมาโมรู้สึกได้เลยว่าโมนอนน้อยลงแล้วรู้สึกสดชื่นทันทีมันเหมือนระบบไหลเวียนในร่างกายมันดีขึ้นเว้ยอันนี้จริงๆนะวันนี้โมตื่น6 โมงเช้าโมออกไปทำงานตอนเช้าแบบเฟรชมากคือรู้สึกร่างกายแอคทีฟมากเลยนี่ไง
นี่แหละค่ะก็คือการครอบแก้วก็ได้ผลสรุปเลยค่ะว่าอร่อยมากเดี๋ยวไม่ใช่นะมีแรงในการทำงานมี energy ไม่รู้สึกเหนื่อยไม่รู้สึกโทมแล้วก็ไม่ปวดหลังค่ะหลังจากการทำดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกอิ่มด้วยอ๋อเพราะโยเกิร์ตเนาะใช่ค่ะเพราะว่าโยเกิร์ตนี่เองนะคะโยเกิร์ตไขมัน 0% ผสมคันธารและแมคคาเดเมียนะคะแคลต่ำนะคะกินดีกินอร่อยนะคะแล้วก็อิ่มด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วในวันนี้นะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปค่ะทำไมอยู่ดีมาขายของเชียร์อย่าลืมกดไลค์กดไซส์สักครับแล้วก็กดสไครแล้วก็กดกระดิ่งกริ๊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 งโมอยากได้กระดิ่งสัก10ดวงอยู่ตรงนี้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 สั่นพร้อมกันกริ๊ง